เฮ้ยเจ๊เองโทษทีครับเจ๊นึกว่าผีผีอะไรจะสวยขนาดนี้นิดสองคนนั้นไปแล้วใช่ไหมครับรีมานี่รีฟังเจ๊นะนี่ตรีต้องมีสตินะรู้ไหมอย่าเผลอใจไปทำอะไรลุ่มล่ามกับเขาอีกตรีเข้าใจใช่ไหมผมมีสติครับเจ๊ผมบวชเรียนมาแล้วครับเจ๊ฟังแบบเนี้ยเจ๊ก็สบายใจขึ้นเยอะเลยตรีหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนูปุ้มเนี่ยเขาไปมีแฟนใหม่แล้วเขาหนีตามแฟนมากรุงเทพแล้วตรีไม่รู้หรือเปล่าไม่มีทางครับเจ๊ผมมั่นใจตรีมาเล่าให้เจ๊ฟังสิเล่ามาผมเล่าไม่ถนัดครับเจ๊โอ๊ยโอ้เจ๊ขอโทษเจ๊ขอโทษมาเล่ามาเลยไม่ต้องรอคบแก๊งก่อนหรอครับแล้วใครเล่าไม่ต้องแล้วเมื่อไหร่เจ๊จะได้ฟังเล่ามาตอนนี้แล้วไม่ต้องไปบอกพวกนั้นด้วยนะแต่เจ๊ขอแบบสรุปสั้นๆเนื้อๆเลยมาจบแล้วครับเฮ้ยสั้นไปก็เจ๊บอกเอาสั้นๆนี่ครับโอ้ก็คือแต่อันนี้มันก็คือสั้นไปนิดนึงคือผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าปุ้มหายไปไหนไม่มีใครยอมบอกผมเลยครับเพราะว่ากลัวอิทธิพลของพ่อวันชนะมันแล้วผมเองก็โดนเกณฑ์ทหารพอดีพอปลดออกมาก็ถึงมารู้ครับว่าปุ้มหนีมากรุงเทพนี่ตีเอาจริงๆนะเจ๊แอบคิดอย่างนี้นะว่าตรีกับน้องสาเนี่ยมองไปมองมาก็เหมาะกันดีนะเจ๊เพิ่งบอกให้ผมมีสติไม่ใช่เหรอครับเออก็คือเจ๊เปลี่ยนใจแล้วไงคือเจ๊คิดอย่างนี้เจ๊มองว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรคือเขาก็ยังไม่ใช่ผัวเมียกันอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้เจ๊เดี๋ยวผมก็ตายศพไม่สวยหรอกครับเออเจ๊ขอโทษคือเจ๊ก็คือเวลาที่เจ๊เห็นหนุ่มสาวหน้าตาดีๆมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเจ๊ก็ชอบมาจับให้จิ้นกันไงอย่าถือสาเจ๊เลยเจ๊ก็จับจิ้นกันไปเรื่อยจิ้นเหมือนซีรีส์เรื่องไหนแล้วครับหลายเรื่องเลยตรีเรื่องที่เจ๊ชอบนะกลิ่นกาสลองเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษแล้วก็เอ๊ะอีกเรื่องนึงคุณชายอะไรนะคุณชายทรพีรณพีป่ะครับดูเหมือนกันใช่ปะคุณชายโรดพีเรื่องนี้คือพระเอกอ่ะคือหล่อมากคือเป็นพระเอกตาโตนั่นแหละจะชอบเขาจะรักเขาไอเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคือพระนางเนี่ยเขาก็คือจะมาอยู่ด้วยกันบังเอิญมาอยู่บ้านเดียวกันใกล้กันแล้วจะต้องมีคนนึงที่ต้องมีแฟนอยู่แล้วแล้วสุดท้ายยังไงต้องมีเหตุให้เลิกกับแฟนแล้วก็มาได้กับเราไงผมว่าไม่มีทางหรอกครับเจ๊ผมรักปุ้มครับแค่หน้าเหมือนกันเนี่ยเปลี่ยนใจผมไม่ได้หรอกถ้าผมไม่เจอปุ้มนะครับผมก็ยอมอยู่เป็นโสดไปตลอดชีวิตเลยครับดีอ่ะโอ้เจ๊ไม่คิดเลยนะว่าไอ้รักแท้แบบนี้ยังจะมีอยู่จริงจะเอาใจช่วยนะดีนะจะเอาใจช่วยให้เจอหนูปุ้มเร็วๆเลยขอบคุณครับแต่เจ๊ว่าตอนเนี้ยเราไปร้านกันดีกว่าไหมก็เจ๊ว่ามันควรจะต้องถึงร้านแล้วแหละครับตามเจ๊มานะครับเจ๊แอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ